ทนี่แก้วร่อนการ์ดแต่งงานสุดคูลเชิญเป็นสักขีพยานรักแบบ New Normal 11 ธันวาคมนี้คู่รักสุดคูลโทนี่รักแก่นและแก้วจริญญาร่อนการ์ดแต่งงานออนไลน์เตรียมจูงมือเข้าพิธีวิวาห์วันที่11 ธันวาคมนี้หลังจากนักแสดงหนุ่มหล่อโทนี่ได้เซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแก้วจริญญาแต่งงานท่ามกลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนพ้องและแฟนๆแล้วหลายๆคนก็คงใจจดใจจ่ออยากรู้ว่าทั้งคู่จะได้เลิกงามยามดีจัดงานแต่งงานกันเมื่อไหร่และล่าสุดว่าที่บ่าวสาวก็ได้ร่อนการ์ดแต่งงานแบบแหวกแนวโดยเป็นการ์ดแต่งงานออนไลน์ที่โพสต์ทางอินสตาแกรมของทั้งแก้วและโทนี่ซึ่งในการ์ดแต่งงานระบุรายละเอียดเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในวันมงคลสมรสระหว่างแก้วจริญญาและโทนี่รักแก่นแบบ New Normal โดยจะมีการถ่ายทอดสดช่วงพิธีแลกคำมั่นสัญญาในวันที่11ธันวาคม2563เวลา16นาฬิกาทางช่อง YouTube ULN Channel และในการ์ดปิดท้ายด้วยข้อความน่ารักว่าถึงตัวจะอยู่ห่างไกลแต่ใจไม่เคยห่างกันพร้อมกับแคปชั่นใต้โพสต์ว่า TOGETSERWUITSERIAFAMILIESATKEEWJAIN@TONIAKKEEN@WOULDLOVE Invite all of you to their wedding in a new normal style on the 11th of December 2020 their super special moment will be broadcasting live from เขาใหญ่ at 4 PM through their YouTube channel ULN channel please kindly join them online and be part of this special momentNo matter where you are and what you do, we will all be happy together. We thank you for your part in our life. ปิดท้ายด้วยแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัตวานารายณ์ไลท์ 247,365 เรียกว่าเป็นคู่รักที่คงคอนเซปต์ความคูลได้แบบเสมอต้นเสมอปลายจริงๆสนุก.comขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่มาณที่นี้